ทางด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิอย่างมีเรานะครับได้จัดกิจกรรมคิดดีแคมป์ซีซั่น2ซึ่งเปิดประตูสู่อีสานก็เรียกว่าสนุกสนานนะฮะจัดกันมาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะวันจันทร์เริ่มตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนั้นเดี๋ยวได้ไปดูนะครับกิจกรรมน้องๆทำกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างเขามีความคิดอะไรกันบ้างนะครับและสิ่งสำคัญนั้นเราจะต่อยอดเป็นคิดดีไอดอลต้นกล้าดีมีคุณธรรมไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันครับคิดดีแคมป์ต้นกล้าดีมีคุณธรรมนะคะซีซั่น2ก็ต้องบอกว่า3วัน2คืนเต็มอิ่มมากๆนะคะที่น้องๆทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันภาคอีสานหรือว่านครราชสีมานะคะกว่าจะคัดเลือกได้เนี่ยให้น้องๆเข้าร่วมโครงการนี้เรียกว่าแต่ละคนนั้นมากความสามารถมากจริงๆแล้วก็วันนี้ค่ะจะได้มีโอกาสได้เห็นนะคะบรรยากาศว่ามีคลาสอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างสำหรับน้องๆคิดดีแคมป์อยู่ด้านในแล้วค่ะคิดดีแคมป์ต้นกล้าดีมีคุณธรรมซีซั่น2สำหรับภาคอีสานครั้งนี้จัดขึ้นที่น่านน้ำครันที่โฮมรีสอร์ทอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเรียกได้ว่านับตั้งแต่เริ่มการคัดเลือกน้องๆกว่าจะได้40คนที่เข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมการเฟ้นหาคัดเลือกอย่างสุดความสามารถพอเริ่มต้นกิจกรรมวันแรกนะคะน้องๆก็ได้รับความรู้จากวิทยากรชั้นนำค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแนะแนวทางให้รู้ทันพนันออนไลน์รู้ถึงโทษรู้ถึงกลโกงของคนที่เปิดเว็บพนันออนไลน์ให้น้องได้รู้วิธีในการป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นกระบอกเสียงให้กับคนรอบข้างนอกจากเรื่องของวิชาการแล้วนะคะยังได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆที่เป็นการเปิดกว้างให้น้องๆได้รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสุพิชญานิทัศน์วรกุลหัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสถาพรเกื้อสกุลผู้ประกาศข่าวสถานีข่าวท็อปนิวส์ตัวแทนมูลนิธิอย่างมีเราร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งคุณสุพิชญานะคะได้กล่าวโอวาทให้กับน้องๆค่ายคิดดีแคมป์และบอกด้วยว่าเด็กๆรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำและมีความสามารถจะเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตค่ะนอกจากที่น้องๆจะได้รู้ถึงโทษแต่งการพนันจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วนะคะในส่วนหนึ่งน้องๆก็จะได้รับทราบถึงเรื่องราวของความเป็นเยาวชนที่ดีแบบอย่างที่ดีมีมั่นใจว่าพวกเราทุกคนนะคะจะเติบโตเป็นต้นกล้าที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่ความรู้นะคะแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์ที่พวกเราได้เจอในวันนี้และหลังจากเปิดค่ายคิดดีแคมป์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะคิดดีแคมป์ภาคอีสานนี้ยังได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษคิดดีท็อกแบบอย่างการเสียสละและการเป็นเยาวชนที่ดีโดยพลตรวจโทอัครกิจทารีฉัตรกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ครั้งนี้ได้มอบองค์ความรู้ทั้งเรื่องของชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับน้องๆค่ะที่มาของรากเหง้าของความเป็นไทยในพูดในวันนี้ก็คือประวัติศาสตร์ในเบื้องต้นที่สั้นเข้าใจง่ายรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกพระองค์ที่วางรากฐานให้แผ่นดินนี้มีความมั่นคงดำรงอยู่ได้ไม่ใช่แค่ความรู้ในเชิงวิชาการเท่านั้นนะคะแต่ว่าค่ายคิดดีแคมป์ยังอัดแน่นทุกกิจกรรมพร้อมที่จะให้น้องๆนั้นได้มีความคิดสร้างสรรค์ครั้งนี้นะคะก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปจากพี่ๆ Cherry Theater ทั้งกิจกรรมการแสดงทั้งกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองในหัวข้อรู้เท่าทันพนันออนไลน์และครั้งนี้ก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะเป็นศิลปินนักแสดงพี่นกอุษณีวัฒนะที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับน้องๆด้วยค่ะนอกจากน้องๆเนี่ยจะได้รับความรู้ใหม่ๆหรือว่าได้ทำกิจกรรมสนุกๆแล้วเนี่ยตัวเราเองก็สนุกไปด้วยแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่รุ่นนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถมากๆเรียกว่ากิจกรรมคิดดีแคมป์นะคะ3วัน2คืนนั้นเต็มไปด้วยทั้งความรู้วิชาการแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์น้องๆทุกคนได้มีโอกาสเปิดใจได้มีโอกาสได้พบกับเพื่อนๆใหม่แล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นคิดดีไอดอลอย่างแน่นอนค่ะคือรอบนี้เนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของพนันออนไลน์ที่เราได้ให้สาระไปแล้วเนี่ยคือข้อแตกต่างที่จากที่เชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่เราจะมีการไปสร้างฝายใช่ไหมที่โคราชที่ปากช่องเนี่ยเรามีการให้น้องๆเนี่ยไปปลูกป่าปลูกป่าแบบลอยฟ้าแบบยิงหนังสติ๊กอ่ะเด็กๆที่นี่ก็เรียกว่าน่ารักมากให้ความร่วมมือดีมากพลังเหลือล้นตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายต้องบอกเลยสุดยอดจริงๆครับ
และคิดดีแคมป์ต้นกล้าดีมีคุณธรรมซีซั่น2นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่รับความเมตตาและก็โอกาสจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมูลนิธิยังมีเรารวมไปถึงน้องๆจากโรงเรียนต่างๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะพวกผมขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับและมูลนิธิยังมีเราครับแล้วพวกเราขอขอบคุณค่ายคิดดีแคมป์